สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวเคสนิวโครดนะครับมันเป็นหนึ่งในตัวเคสที่ผมชอบใช้มากนะครับตอน iPhone 15 Pro Max นะครับผมใช้มาทั้งปีเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับยังไม่ได้ขายเครื่องตัวเองเลยสีเขียวก็ยังใช้อยู่นะครับปีที่แล้วผมใช้มา3สีเลยตั้งแต่สีดำสีแดงที่ใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นเกรดเดียวกับใช้บนเครื่องบิน Airbus A380 เป็นเกรดการบินนะครับแล้วก็พอมันเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวเขาอัปเกรดตัวเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์เปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอวกาศก็คือเป็นเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์เวกทรอนนะครับซึ่งอันเนี้ยคือมันเป็นลายที่แบบไม่ได้ลายเกินไปผมชอบมากแล้วก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับก็เป็นการใช้มาทั้งปีแล้วรู้สึกชอบมากนะครับคือพอเปลี่ยนมาใช้ iPhone 16 Pro Max ผมก็ต้องกลับมาใช้เคสตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวน้ำหนักเคสมันค่อนข้างเบามากนะครับยกตัวอย่างน้ำหนักเลยนะครับที่ผมชั่งนะครับก็คือมีของ iPhone 16 Pro นะครับเคสจะอยู่ที่น้ำหนัก20กรัมส่วน16 Pro Max อยู่ที่23กรัมซึ่งเป็นเคสที่ถือว่าน้ำหนักเบามากแล้วก็แม่เหล็กตัวแม่เหล็กของ MagSafe เนี่ยดูดแน่นเลยนะครับอย่างอันนี้ผมจะลองดูดให้ดูนะครับแม่เหล็กเขาใช้เขาเรียกอะไรนะตัวแม่เหล็กคุณภาพคือเกรดเดียวกับที่ใช้พวกยานอวกาศเหมือนกันนะครับซึ่งแม่เหล็กเขาจะดูดแน่นเลยเนี่ยโยกจนอีตัวขาตั้งของผมเนี่ยมันก้มลงมาแล้วนะครับก็ไม่หลุดนะครับคือแม่เหล็กเนี่ยดูดแน่นนะครับเวลาผมใช้บนคาเมาส์บนรถเนี่ยก็คือดูดปุ๊บเลยเวลาเจอหลุมเจอรอยต่อสะพานมันก็ไม่ตกนะครับตัวเคสของรุ่น iPhone 16 Pro กับ Pro Max นะครับจะมี2รุ่นนะคือ16 Pro กับ Pro Max อย่างเดียวนะครับจะใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์เวกทรอนเหมือนกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะรอบนี้เขามีสีอื่นด้วยแต่ว่าสีอื่นเขายิงลายตัวหนังสือสีขาวเต็มเลยผมดูแล้วไม่เวิร์กแน่ๆผมก็เลยเลือกสีนี้มาเอาที่แบบไม่มีลายนะครับสีนี้จะออกเป็นแบบสีบูน้ำเงินแบบโอเชียนหน่อยๆนะครับแล้วก็มีลายคอสจากตรงนี้จากหัวบนนี้ลงมาเลยนะครับจากนี้เลยนะครับคอสลงมาซึ่งลายตรงคอสตรงเนี้ยมันจะออกทองอมเขียวหน่อยๆนะครับซึ่งไอ้เคสตัวสีเนี้ยผมแมทสีแล้วนะครับเรื่องสีไม่ต้องห่วงผมสีแมทสีแล้วแมทกับสีเครื่องสีดำสีขาวสีเนเชอรัลสีดีเซิร์ตผมแมทแล้วสวยทุกสีเข้ากันได้หมดนะครับนะฮะเรามาดูตัวเคสอย่างใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้คือส่วนของด้านหลังของตัวเคสนะครับก็จะมีลายคอตรงนี้เข้ามาแล้วก็มีตุ่มมีขีดขาวๆตรงนี้ที่บ่งบอกว่าตรงนี้มีปุ่มนะครับแต่ว่าไอ้ตรงแคมเปอร์คอนโทรลแม่งเสร็จไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของเฟรมตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเป็นเกรดกันบินนะครับเกรดเดียวกับที่ใช้บน MacBook เลยนะครับติดกันเลนกล้อง iMOS สีส้มนะครับตัวขอบกล้องขอบเฟรมนะครับก็ยังไม่สูงขึ้นไม่ตัวการเลนส์กล้องก็จะไม่สูงเลยตัวเคสออกมานะครับตัวเคสก็ยังป้องกันได้โอเคอยู่นะครับด้านนี้คือส่วนหัวของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นการหุ้มหมดเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของปุ่มแอคชั่นปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับมันจะมีเว้าเปิดตรงนี้ไว้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตูดชาร์จลำโพงไมโครโฟนนะครับคือการเว้าแบบนี้นะครับมันช่วยถอดเคสได้ง่ายแล้วปีที่แล้วผมใช้มา1ปีอันนี้คือเครื่อง iPhone 15 Pro Max ของผมนะครับที่ปีแล้วใช้มา1ปีเต็มๆเลยตัวชาร์จผมก็ยังไม่ได้เป็นรอยนะครับในฝั่งของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มฝั่งเปิดปิดหน้าจอฝั่งแคมเปอร์คอนโทรลนะครับในส่วนของปุ่มแคมเปอร์คอนโทรลนะครับเขาจะเว้าแบบนี้ไว้เลยมันทำให้เราสามารถกดปุ่มแคมเปอร์คอนโทรลได้แบบง่ายแล้วก็สไลด์ได้แบบง่ายเลยนะครับเนี่ยเป็นการทัชง่ายสไลด์ง่ายเลยเลื่อนได้ง่ายๆนะครับอันนั้นคือในส่วนเนี้ยเราใช้งานกันได้สบายใจแล้วว่ามันแบบมันใช้ปุ่มคำรักคอนโทรลง่ายนะครับแม่เหล็กแม่เซฟก็ดุนแน่นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเคสท็อปในใจผมเลยที่แม่เหล็กแม่เซฟมันดุนแน่นมากนะครับอันนี้คือบอกจากปากตัวผมที่ตัวผมเองใช้มา1ปีเต็มๆนะครับเคสรุ่นนี้ก็คือจะมีสำหรับ iPhone 16 Pro 16 Pro Max อย่างเดียวนะครับราคาของมันอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าวัสดุเขาใช้มาอย่างดีจริงๆราคาอยู่ที่ 3,590 บาทก็สำหรับใครสนใจนะครับสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอแล้วก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้
ก็ขอฝากไว้นะเคสตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตัวผมเองผมอยากได้เองแล้วก็อยากได้เคสที่วัสดุคุณภาพดีจริงๆแล้วก็น้ำหนักเบาตอบโจทย์ความต้องการของผมแล้วก็ผมตั้งใจคัดมันมานะครับยังไงก็ขอฝากไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ